รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหัศจรรย์ความงดงามธรรมชาติให้เราไว้พืชพันธุ์สมุนไพรเก็บเอามาใช้มีคุณค่ามากมายสุขภาพแข็งแรงธรรมชาติสร้างมาเก็บรักษาเอาไว้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุนไพรน่ารู้กับดิฉันแพรวปาริดาหงกระจ่างค่ะวันนี้นะคะเราจะเชิญคุณผู้ชมมาดูต้นไม้ใบหญ้าที่มีค่าเกินคาดคิดแต่สามารถพิชิตโรคได้จริงๆค่ะตั้งแต่วิทยาศาสตร์ยังไม่ได้รับการรับรองด้วยซ้ำไปแต่เมื่อนำเอาวิทยาการสมัยใหม่นะคะมาตรวจสอบก็ค้นพบว่าภูมิปัญญาทางด้านสมุนไพรของเรานั้นสามารถใช้ได้จริงๆด้วยค่ะอย่างเช่นสมุนไพรในวันนี้นะคะนั่นก็คือเถาวัลย์เปลี่ยงนั่นเองค่ะต้นเถาวัลย์เปลี่ยงจัดเป็นไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่สามารถเลื้อยไปได้ไกลถึง20เมตรมีกิ่งเหนียวและทนทานเถาแก่มีเนื้อไม้แข็งเปลือกเถาเรียบและเหนียวเป็นสีน้ำตาลเข้มอมสีดำหรือแดงเถาใหญ่มักจะบิดเนื้อไม้สีออกน้ำตาลอ่อนๆมีวงเป็นสีน้ำตาลไหม้ตามกิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุมใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกเรียงสลับกันมีใบย่อย 4-8 ใบลักษณะของใบย่อยเป็นรูปรีลายใบเป็นรูปหอกคนใบมนขอบใบเรียบหลังใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข้มท้องใบเรียบออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอดช่อดอกเป็นสีขาวห้อยลงดอกเป็นสีขาวอมสีม่วงอ่อนผลเป็นฝักแบนโดยมีฝักและปลายฝักมนฝักเมื่อแก่เป็นสีน้ำตาลอ่อนภายในฝักมีเมล็ดประมาณ 1-4 เมล็ดเถาวัลย์เปลี่ยงจะเปรี้ยงปร้างขนาดไหนนะคะต้องไปสอบถามจากผู้รู้ค่ะผู้ที่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อเผยแพร่สมุนไพรไทยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรหรือว่าอาจารย์ต้อมของเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้อมค่ะเรานำเอาส่วนใดของเถาวัลย์เปลี่ยงมาใช้ประโยชน์บ้างคะอาจารย์ต้อมคือใช้เถาของเขาเลยค่ะค่ะคือลักษณะที่เห็นตรงนี้เลยนั่นแหละค่ะค่ะอันนี้คือจะเป็นลักษณะของตัวใบที่ใบค่ะคือเขาเป็นเถาที่เลื้อยขึ้นต้นไม้ใหญ่นะคะจะพบในเรียกว่าที่ราบภาคกลางเพราะว่าเขาต้องการแสงแดดเยอะนะคะจะพบแถวๆภาคกลางภาคอีสานนี่เป็นส่วนใหญ่ค่ะค่ะแล้วสรรพคุณที่โดดเด่นเลยของเถาวัลย์เปลี่ยงคืออะไรคะค่ะเถาวัลย์เปลี่ยงเนี่ยมีสรรพคุณที่โดดเด่นก็คือบำรุงเส้นบำรุงเอ็นนะคะหรือที่เรียกว่าแก้ปวดแก้เมื่อยนะคะในสมัยก่อนเนี่ยทุกบ้านที่เรียกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยจะมียาแก้ปวดเมื่อยอยู่นะคะเถาวัลย์เปลี่ยงหรือว่าเครือตาปาอีสานเรียกเครือตาปาเนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่เขาไปตัดแล้วเขาก็จะมาคั่วไฟไว้เข้าใจว่าการคั่วไฟคือการลดความชื้นเพื่อไม่ให้เป็นเชื้อรานะคะก็จะต้องกินกันเป็นประจำนะคะแล้วก็ทำไรไถนามาเสร็จเนี่ยก็จะกินเถาวัลย์เปลี่ยงนะคะผู้ชายก็จะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกต่อมลูกหมากโตมีอาการปัสสาวะขัดนะคะผู้หญิงที่เรียกว่าเยี่ยวหยัดเยี่ยวหยัดก็คือเรียกว่าเป็นพวก UTI ก็คือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่าผู้ชายนะคะก็จะต้มเถาวัลย์เปลี่ยงดื่มนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงวัยทองเนี่ยก็จะนิยมให้ต้มเถาวัลย์เปลี่ยงดื่มคนเป็นสิวเป็นฝ้าเนี่ยหน้าก็จะสวยขึ้น อาจจะเป็นเพราะว่าเถาวัลย์เปลี่ยงเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ได้นะคะที่ทำให้ผู้หญิงฝ้าจางแล้วก็มีสรรพคุณอีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันที่คนอีสานหรือว่าคนไทยโบราณจะบอกน้ำเหลืองเสียถ้าน้ำเหลืองเสียจะถ่ายน้ำเหลืองเนี่ยก็ต้องเถาวัลย์เปลี่ยงนะคะตอนหลังก็มีการค้นพบฤทธิ์ของเถาวัลย์เปลี่ยงก็คือเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะปัจจุบันนี้นะคะฤทธิ์บำรุงเส้นบำรุงเอ็นนะคะ
ก็มีการศึกษาในเรื่องของการต้านการอักเสบนะคะแล้วก็มีการทดลองในคนนะคะที่ทดลองในคนได้เนี่ยก็เนื่องจากว่ามีการทดสอบพิษที่เรียกว่าพิษเรื้อรังนะคะพิษเรื้อรังเนี่ยทำให้เถาวัลย์เปรียงปัจจุบันเนี่ยเป็นอาหารได้เขาว่าเป็นอาหารคือสามารถจะขึ้นทะเบียนเป็นอาหารก็คือกินได้ทุกวันกินได้เป็นประจำเนื่องจากว่าความเป็นพิษน้อยใช้ส่วนของเถาวัลย์ที่ใช้ของเถาวัลย์ค่ะทำในรูปแบบของชาค่ะจากการที่มีความเป็นพิษน้อยนะคะแล้วในเรื่องของการที่อนุญาตให้เป็นยาแผนโบราณแล้วก็เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยเนื่องจากว่ามีการศึกษาในคนนะคะเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันคือนาโปเซนกับตัวของไดโคฟีแนคซึ่งเป็นยาแก้ปวดแผนปัจจุบันแต่ยาแก้ปวดหรือว่าแก้อักเสบแผนปัจจุบันเนี่ยนะคะพวกนี้เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการทำลายไตกับทำลายกระเพาะนะคะซึ่งก็มีผลข้างเคียงเถาวัลย์เปรียงเนี่ยมีฤทธิ์เท่าๆกับยาเหล่านั้นแต่ผลข้างเคียงนี้น้อยกว่าแล้วก็มีความปลอดภัยเนี่ยสูงกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเถาวัลย์เปรียงเนี่ยเป็นอาหารเป็นชาบำรุงร่างกายชาสำหรับวัยทองชาสำหรับคนที่เป็นสิวเป็นฝ้าในผู้ชายก็สำหรับต่อมลูกหมากโตแล้วก็กับคนที่มีอาการปัสสาวะขัดนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องน้ำเหลืองนะคะน้ำเหลืองก็อาจจะมีอาการตกขาวนะคะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเวลาตกขาวเนี่ยเขาให้ต้มเถาวัลย์เปรียงกินนะคะเยี่ยวหยาดก็คือติดเชื้อทางปัสสาวะก็ต้มกินบางที UTI เนี่ยดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยบางทีเขาก็หายเองนะคะเพราะฉะนั้นเถาวัลย์เปรียงเนี่ยจึงเป็นสมุนไพรที่คนไทยเนี่ยรู้จักใช้กันมานานนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยในเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพค่ะโอ้โหสรรพคุณเยอะมากเลยนะคะแล้วทุกวันนี้ก็คือมีเป็นแคปซูลแบบนี้แล้วด้วยค่ะมีเป็นแคปซูลมีเป็นชานะคะค่ะแล้วแบบนี้นะคะสรรพคุณมากมายขนาดนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะไปหาเถาวัลย์เปรียงเนี่ยมาต้มกินเองบ้างหรือว่าเอามาใช้ในการรักษาโรคทั่วๆไปบ้างเนี่ยหาได้ง่ายไหมคะในบ้านเราจริงๆร้านขายยาแผนโบราณร้านขายยาไทยที่มีสมุนไพรอยู่เนี่ยไม่มีร้านไหนที่ไม่มีเถาวัลย์เปรียงสามารถไปหาซื้อแล้วเราจะมาคั่วไฟเก็บไว้ต้มกินนะคะหรือมาบดเป็นผงทำเป็นชากินเองก็ได้ค่ะค่ะแล้วในส่วนใบของเขาตรงนี้ค่ะใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมคะก็มีบ้านที่เขากินยอดอ่อนนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปตอนแรกว่าเถาวัลย์เปรียงคือจะเป็นไม้เลื้อยไปตามไม้ที่เป็นต้นใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วฟังดูก็คือเหมือนเป็นกาฝากชนิดนึงเนาะแต่ว่าคือไม่ใช่กาฝากคือเป็นไม้อิงอาศัยคือเป็นไม้แบบคือเถาวัลย์เนี่ยก็จะมีคือเขาก็มีหน้าที่ของเขาคือเป็นยาเนาะแต่ในป่าเนี่ยถ้าไม่มีเถาวัลย์เนี่ยพืชต้นเล็กๆเนี่ยไม่ได้รับแดดในบทบาทของธรรมชาติเนี่ยไม้เถาเนี่ยก็จะพันใบไม้อื่นๆให้แดดส่องถึงพื้นเขาก็มีหน้าที่ของเขาอะค่ะแต่เรียกได้ว่ามีสรรพคุณมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าปวดเมื่อยขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องนึกถึงเถาวัลย์เปรียงเลยด้วยแล้วตอนนี้คือมีเป็นทั้งแคปซูลแล้วก็เป็นทั้งชาอันนี้คือดื่มได้เรื่อยๆเลยไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นชาเถาวัลย์ค่ะก็คือถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงสูงมากตัวหนึ่งอะค่ะเราสามารถดื่มได้หลายๆซองนะคะค่ะค่ะมีข้อควรระวังบ้างไหมคะตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่มีข้อควรระวังค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเราไม่ควรกินไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอะไรที่มันสูงเกินไปในเวลานานๆนี่ก็ไม่ควรอยู่แล้วอะค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะได้รู้จักกับเถาวัลย์เปรียงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าหากว่าเกิดอาการปวดเมื่อยขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องนึกถึงเจ้าตัวนี้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลดีๆกับเราค่ะขอบคุณด้วยค่ะผู้ชมคะภูมิปัญญาไทยนะคะในเรื่องของสมุนไพรบรรพบุรุษของเราได้สั่งสมมาอย่างยาวนานค่ะก็หวังว่าจะให้ลูกหลานอย่างเราเนี่ยแหละค่ะช่วยกันสืบทอดต่อไปนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการสมุนไพรน่ารู้แล้วนะคะต้องขอขอบคุณอภัยภูเบศเดสปาด้วยค่ะสำหรับสถานที่ถ่ายทำสวยๆวันนี้ทั้งพาวและจันต้อมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ